สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการทุกคนนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์และขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดือนนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับก็เช่นเคยครับเราจะพาไปอัปเดตและไปชมงานเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยส่วนวันนี้เป็นคิวของรถคันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้ณเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว Honda City Sedan ระดับ B Segment รุ่นใหม่ครั้งแรกในโลกภายนอกสปอร์ตกว่าเดิมไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกภายในห้องโดยสารเน้นความทันสมัยผสมผสานความสปอร์ตได้อย่างลงตัวมาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันติดตั้งกล้องมองภาพด้านหลังแบบ3มุมมองและจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Honda City รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 1.0 ลิตรกำลังสูงสุด122แรงม้า Honda City รุ่นใหม่มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 579,500 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วีลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงจับชีพจรที่เต็มไปด้วยสาระน่ารู้ในวงการยานยนต์วันนี้เราก็นำเรื่องน่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรอบสุดท้ายของปีแล้วนะคะสำหรับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับรับตาซื้อและหรี่ตามองของทางสากลการประมูลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะอบอวลไปด้วยคนนะคะมากมายเลยที่มาร่วมกันประมูลในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดงานประมูลในวันนี้จูนมีบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยไปชมค่ะงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและรีตามองรอบส่งท้ายของปียังคงคึกคักไปด้วยบรรยากาศของการประมูลที่แน่นขนาดไปด้วยรถยนต์สภาพดีใหม่หมดจดทั้งภายนอกและภายในโดยรอบนี้สากลการประมูลได้ร่วมกับ Mazda Thailand Certified Pre-Owned ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นรถพร้อมใช้งานถึง119จุดได้แก่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวถังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน Mazda ผ่านการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ MMDS ของ Mazda ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดผ่านการตรวจเช็คระยะครั้งล่าสุดผ่านการตรวจสอบสภาพยางและแบตเตอรี่เปลี่ยนของเหลวครบตามระยะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่ครบชุดขัดเคลือบเงาและทำความสะอาดภายในรวมถึงเบาะนั่งทั้งชุดด้วยน้ำยาพิเศษพร้อมวารันตีซ่อมศูนย์บริการ Mazda ทั่วประเทศอย่างน้อย6เดือนโดยรถทุกคันนะคะไม่มีการชนหนักไม่คว่ำไม่จมน้ำและมีบริการจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม 100% ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ประมูลรถยนต์ของธนาคารทิสโก้ที่ชำระเงินสด 100% ในวันประมูลจะได้รับเล่มทะเบียนภายใน3วันทำการและรถยนต์ที่อยู่ในโครงการรถคันแรกของธนาคารทิสโก้จะได้รับการปลดล็อกในเวลาเพียง45วันทำการนับจากวันประมูลอีกด้วยค่ะว้าวมีแต่
รถดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้รถราคาดีๆแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อของทางสากลการประมูลค่ะซึ่งจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่นั้นโปรดติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้จุนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชิปจรของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับที่วันนี้ช่างภาพของผมก็ปล่อยของนี้เช่นเคยครับจัดเต็มมาด้วยภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันนี้ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนHonda Jazz หรือว่า Honda Fit นะครับรถยนต์นั่งระดับ City Car ยอดนิยมโมเดลหนึ่งกำลังจะผลัดใบจากโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในเจเนอเรชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วหลังจะมีภาพสปายช็อตของรถยนต์ต้นแบบขณะกำลังวิ่งทดสอบไปรอบๆสนามแข่ง Nürburgring อันโด่งดังในประเทศเยอรมนีแต่ด้วยความที่มีการใช้ลวดลายกราฟิกตกแต่งปิดบังเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้นะครับและทำได้ค่อนข้างจะมิดชิดซะด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับว่ารายละเอียดของดีไซน์ส่วนประกอบหรือการออกแบบภายนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนอเรชันปัจจุบันมากแค่ไหนแต่ก็ยังพอที่จะฟันธงได้นะครับว่าจะยังคงรูปแบบพื้นฐานของความเป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กท้ายสูงเหมือนดังเช่นเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปรับดีไซน์ของกรอบกระจกหน้าต่างนะครับที่แผงประตูด้านหน้าให้มีความเฉียบคมสไตล์สปอร์ตทันยุคทันสมัยมากขึ้นและเมื่อมองไปทางด้านหลังจะเห็นได้ถึงสิ่งใหม่นะครับที่ Honda นำมาปรับใช้กับ Jazz หรือ Fit ใหม่นี้เป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือชุดไฟท้ายที่ทอดตัวยาวไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับฝากระโปรงท้ายขณะที่กระจังหน้าทรงปีกนกนะครับก็ได้รับการปรับใหม่ให้มีความสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจนแต่ว่าเนื่องด้วยการที่ Honda ในห้วงเวลาปัจจุบันนั้นใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทำให้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจมีรุ่นไฮบริดออกมาให้เลือกใช้ด้วยรวมไปถึงความสูงของตัวถังนะครับที่ทำให้มีพื้นที่ว่างใต้พื้นตัวถังสำหรับเป็นที่อยู่ของชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับจึงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับการถือกำเนิดของ Honda Jazz ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งนี้นะครับคาดว่า Honda Jazz หรือว่า Fit ใหม่เจเนอเรชั่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2020นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมก็ยังมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลรอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับส่วนจะเป็นของรถคันไหนนั้นผมขออนุญาตยังไม่บอกครับมาต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับวงการยานยนต์แบบเจาะลึกในช่วงเอ็กซเรย์ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราเข็นรถเราถึงรู้สึกว่ามันฝืดส่วนสำคัญที่สร้างแรงต้านขณะที่เราเข็นนะครับก็คือหน้ายางแล้วก็แก้มยางซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของแรงต้านที่เหลือคือแรงเสียดทานที่หน้าฟันเฟืองในเฟืองท้ายและในห้องเกียร์กับส่วนสุดท้ายนะครับคือความฝืดจากการเสียดสีเบาๆระหว่างหน้าผ้าเบรกแผ่นนอกกับผิวจานเบรกเฉพาะที่เป็นจานเบรกหรือเบรกจานเท่านั้นแรงเสียดทานของฟันเฟืองกับแรงเสียดทานของเบรกจานเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เหลือหรือว่าแรงส่วนใหญ่ที่ต้านกับแรงเราขณะที่เข็นรถจึงเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะที่ล้อยางกลิ้งไปบนพื้นผิวถนนแรงนี้นะครับมาจากการต้านการงอของแก้มยางกับการยุบตัวของเนื้อยางบริเวณหน้ายางที่ถูกอัดกับผิวถนนด้วยน้ำหนักของรถนะครับการที่เนื้อยางเป็นสปริงยืดหยุ่นได้กระเด้งได้ถูกบีบหรืองอด้วยแรงเท่าไหร่ตอนคลายตัวก็น่าจะคลายด้วยแรงที่เท่ากันเมื่อถูกงอและกดตรงส่วนที่เริ่มสัมผัสถนนขณะกำลังกลิ้งตอนนี้นะครับสร้างแรงต้านไว้เท่าไหร่ตอนคลายตัวทางด้านหลังที่กำลังจะพ้นผิวถนนก็น่าจะดีดตัวด้วยแรงที่เท่ากัน
สาเหตุอยู่ที่ธรรมชาติของยางนะครับคือไม่เป็นสปริงแบบสมบูรณ์เหมือนสปริงเหล็กยางจะพองตัวหลังถูกอัดหรือยืดตัวหลังถูกงอด้วยแรงที่น้อยกว่าเสมอส่วนต่างนี้หายไปเพราะการเสียดสีในเนื้อยางนะครับแล้วก็กลายเป็นความร้อนแรงต้านในการกลิ้งของล้อยางที่รถของเรานี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าแรงเสียดทานกลิ้งหรือแรงต้านทานกลิ้งหรือว่า rolling resistance ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับขณะที่เราขับรถนะครับจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ไปสู้กับแรงต้านทานกลิ้งนี้ซึ่งก็คือการใช้เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งนั่นเองครับนอกนั้นเกือบทั้งหมดนะครับใช้สู้กับการต้านลมหรือว่าแรงต้านอากาศสัดส่วนของแรงต้านทั้งสองนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของรถตั้งแต่ออกรถไปจนถึงความเร็วปานกลางค่อนไปทางต่ำเช่น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงเสียดทานกลิ้งมีสัดส่วนสูงและเมื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆสัดส่วนของแรงเสียดทานกลิ้งของล้อยางก็จะลดลงไปเมื่อเทียบกับแรงต้านอากาศพูดง่ายๆคือในการใช้งานในเมืองแรงเสียดทานกลิ้งของล้อยางมีผลค่อนข้างมากครับต่อความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงถ้าเราลดแรงนี้ลงได้ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงย่อมลดลงตามไปด้วยและนี่คือที่มาของการพัฒนายางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงาน Energy Saving Tire นั่นเองครับสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้สู้กับแรงเสียดทานกลิ้งนะครับประมาณ 5-15% มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็สภาพการจราจรครับถ้าเราสามารถลดแรงเสียดทานกลิ้งได้สัก 10% ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1.5% โดยเฉลี่ยถ้าใช้ตัวเลขแบบคร่าวๆในสภาพใช้งานทั่วไปนะครับก็พอจะพูดได้ว่ายางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงานช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1.5-4% ขึ้นอยู่กับยางและสภาพการใช้งานครับเนื่องจากแรงต้านการกลิ้งที่ความเร็วต่ำนะครับมีค่ามากกว่าส่วนที่เป็นแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้โดยง่ายครับว่ายางรุ่นไหนมีแรงเสียดทานกลิ้งมากหรือว่าน้อยกว่ายางอีกรุ่นโดยการเติมลมให้เท่ากันแล้วขับที่ความเร็วต่ำเช่น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอคงที่แล้วนะครับให้ตัดแรงขับเคลื่อนออกเช่นใส่เกียร์ว่างแล้วปล่อยรถไหลต่อไปจนหยุดสนิทวัดระยะทางตั้งแต่เริ่มปล่อยไหลยางที่แรงต้านการกลิ้งต่ำกว่านะครับจะไหลไปได้ไกลกว่าใช้เปรียบเทียบว่ารุ่นไหนมีค่านี้ต่ำกว่ารุ่นไหนหรือจะหาลำดับกี่รุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ายางมีสัมประสิทธิ์แรงต้านการกลิ้งหรือว่า RRC เท่าไหร่ต่ำหรือสูงมีผู้เข้าใจผิดกันมากนะครับว่ายางที่ประหยัดพลังงานสามารถช่วยให้รถไหลไปได้ไกลกว่าเมื่อทดสอบเปรียบเทียบหมายความว่ายางนี้จะลื่นถลายได้ง่ายกว่าเมื่อเบรกฉุกเฉินซึ่งไม่จริงนะครับและก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยอย่างหนึ่งนะครับเป็นการต้านการกลิ้งส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการเกาะยึดของหน้ายางกับผิวถนนเมื่อต้องรับแรงเบรกถ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างยางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงานกับระยะทางเบรกก็ค่อนข้างเป็นอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเป็นไงครับข้อมูลเจาะลึกสุดๆเลยใช่ไหมครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับโปรดติดตามครับกับช่วงเอ็กซเรย์เพราะตอนนี้นะครับผมต้องยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ย
ทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูกอีกตอนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูรูอยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งตุ๊ดใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆอะไรต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยอยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันนึงในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยยังมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกัน โหมดที่2ก็คือ e-hole ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยชาร์จได้เลยหัวหินก็มี
ัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายในคอหอยลูกกระเรียกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปฟังกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเอาล่ะตอนนี้ก็คือมาเรื่องใหม่ของจีนจีนคิดใหม่จีนบอกว่าคิดใหม่ว่าตกลงว่าตั้งเป้าว่าภายในปี2025เนี่ยจะต้องมีรถไฟฟ้าสัดส่วนคิดเป็น1ใน4ของรถยนต์ทั้งหมดที่วางขายในประเทศนะครับอีก6ปีครับอีก6ปีนะครับคือเขามีการร่างแผนพัฒนาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าแผนพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่นะครับซึ่งรวมรถไฮบริดและรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบไว้ด้วยนะครับครับโดยอันนี้ก็จะกำลังจะออกมาหลังจากที่รัฐบาลเริ่มยกเลิกการสนับสนุนครับครั้งก่อนนะครับจีนนี่ก็บอกว่าเป็นตลาดรถไฟฟ้าใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ยอดขายรถไฟฟ้าลดลงเยอะแยะอย่างที่บอกอ่ะ 40-50% อย่างที่บอกนะครับครับเพราะนั้นเขาตั้งเป้าใหม่ว่า1ใน4ของปีสุดปี2025เนี่ยรถยนต์1ใน4ต้องเป็นรถไฟฟ้านะครับ 25% อ่ะนะอีก6ปีจะเป็นรถไฟฟ้าครับเป้าหมายก็คือจะต้องลดมลพิษในอากาศนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันนะครับการพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและรถยนต์ไร้คนขับเนี่ย อันนี้ดำเนินต่อไปนะครับแผนดำเนินต่อเนื่องนะครับแนวทางปฏิบัติของแผนพัฒนาเนี่ยมันจะกำหนดว่าเป็นแผนของปี2021ถึงปี2035นะครับจะมีการรับฟังความเห็นสาธารณะด้วยก่อนที่จะออกมานะครับเมื่อก่อนนี้เขากำหนดเป้าหมายนะครับว่าปี17เนี่ยที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเนี่ยกำหนดไว้เมื่อปี17ว่าปี20ก็คือปีหน้าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้า 20% ครับแต่ว่าก็คงไม่ได้พูดถึงแล้วร่างใหม่นี้เป้าหมายนี้เลิกไปไปพูดถึงปี25เลยนะครับนี่ก็คือแผนใหม่แผนใหม่ของจีนซึ่งแผนใหม่เนี่ยมีรายชื่อของผู้ที่กินให้การสนับสนุนซึ่งรวมถึงเทสลาอยู่ด้วยโอ้เดี๋ยวเราให้ฟังแต่ก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมขอคุยวิจารณ์นิดหนึ่งเรื่องนี้ก็คือว่าขนาดจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลกเนี่ยเขายังประเมินแค่ 5-6 ปีแต่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาประเมิน20ปีเลยนะไปข้างหน้าเลยแล้วก็กระทรวง2กระทรวงยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกว่าต่อไปเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะนะรถต้องเป็นรถไฟฟ้าครึ่งหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมบอกเป็นแค่ 30% คือ2กระทรวงเนี่ยมันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วต่างคนต่างมาเคลมเนี่ยประชาชนอย่างเรานี่จะเชื่อใครถึงแม้อย่างของจีนเนี่ยเขามองถึงความเป็นไปได้ไอ้ของเก่าพลาดไปแล้วไม่เป็นไรลืมซะเอาใหม่แค่นี้6ปีข้างหน้าอย่าไปมองโอ้โหอีก20ปีข้างหน้าแล้วก็เอาตัวเลขบ้าบอแล้วก็โยนเข้ามา6ปีนี่คือ 25% นะ 25% เท่านั้นเองแล้วมีไฮบริดรวมอยู่ด้วยนะไม่ใช่ไฟฟ้าดิบเพียวๆนะแต่บ้านเรานี่โอ้โหมองนี่ข้ามช็อตไปถึง 20-30 ปีเลิกเถอะวิสัยทัศน์วิสัย
มันมากไปเรียกวิสัยทัศน์คุยกันแล้วหาทางก่อนหาทางคิดให้มันเหมือนกันก่อนและเมื่อเหมือนกันเนี่ยค่อยเดินด้วยกันแต่ตอนนี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเดินแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครรู้อ่ะล่ะดูกันแผนใหม่ของจีนที่ว่าเนี่ยคนที่ดีด้ามากก็คือเทสลานะครับเทสลาเพิ่งไปเปิดโรงงานในเซี่ยงไฮ้อย่างที่ทราบนะครับก็ลงทุนไปเยอะแยะมากมายเพื่อผลิตเทสลาโมเดล3นะครับลงทุนไป 60,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เทสลาบอกว่าเทสลาจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนแน่นอนนะครับเพื่อผลักดันให้สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดจีนนะครับเพราะว่ามีรายชื่อของ Tesla Model 3ทั้ง2รถอยู่ในโครงการช่วยเหลือรถยนต์พลังงานใหม่นะครับ New Energy Vehicles เนี่ยแหละเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อถือได้แน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อสร้างโรงงานแล้วได้รับการสนับสนุนแล้ว Tesla ก็แฮปปี้นะครับเขาบอกว่าโมเดล3ที่ผลิตในจีนเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณนะครับ1,530,000กว่าบาทเป้าหมายของเขาก็คือไปสร้างรถยนต์ในโรงงานที่ปักกิ่งอีกนะครับมีการสร้างรถยนต์ในปักกิ่งด้วย 1,000 คันต่อสัปดาห์ภายในสิ้นปี2019ก็คือสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะส่งมอบรถยนต์สู่ตลาดก่อนวันตรุษจีนมันตัวจีนวันที่เท่าไหร่25เดือนมกราเดือนมกราครับส่วนโรงงานเซี่ยงไฮ้นะครับเฟสแรกจะมีกำลังการผลิต 250,000 คันนะครับเป็นเทสลาโมเดล3ประมาณ 150,000 คันนะครับจีนหวังว่ารถยนต์พลังงานใหม่อันนี้ก็หมายถึงพูดถึงแผนอันนั้นน่ะจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 4.6 ของตลาดโดยรวมในโดยตลาดโดยรวมนะครับTesla ทุ่มสุดตัวในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนนะครับส่วนจีนก็ได้ประโยชน์คือโครงการนี้ทำให้ Tesla เนี่ยทุ่มสุดตัวเลยส่วนจีนเองก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนแล้วก็เรียนรู้ด้วยผลิตรถพวกนี้นะครับสร้างงานด้วยนะครับสร้างรายได้ด้วยสร้างเงินหมุนเวียนด้วยแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรและเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับครับทีนี้มีคนผมไปคุยกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยคนที่ชอบรถไฟฟ้าเนี่ยก็บอกเขารอนะที่จะเทสลาที่ผลิตในจีนจะมีคนนำเข้ามาแล้วมัน 0% ไงภาษีโอ้โหเป็นเรื่องเหมือนกับ MG อ่ะอ๋อใช่แล้ว MG ล้าน2แล้วเทสลาล้าน5โอ้ต้องมีอะไรที่นะมีอะไรที่ต่อสู้กันสนุกแน่น่าสนใจแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วมันต้องอย่างนี้ครับต้องดูว่าคือเทสลาเองต้องมีความหวังด้วยว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะอยู่ไม่นานเพราะถ้าคุณทรัมป์อยู่เนี่ยอีลอนมัสก์กับคุณทรัมป์นี่เขางัดกันอยู่ไม่ถูกกันใช่ไหมไม่ถูกกันแล้วก็คุณทรัมป์ตอนนี้ก็คือมีความหวังอยู่กับจีนใช่ไหมครับถ้าก็ผลิตได้มากๆเนี่ยแน่นอนตลาดนึงก็คือตลาดส่งกลับไปที่อเมริกานั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณทรัมป์อยู่คุณทรัมป์บอกฉันขึ้นภาษีรถที่มาจากจีนฉันเอาภาษีหนักเลยเพราะนั้นก็เจอปัญหาอันนี้ก็คือต้องลุ้นว่าให้คุณทรัมป์เนี่ยไปเร็วๆเทสลาก็จะได้โตมากๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องฟองสบู่แตกจีนเนี่ยเคยสนับสนุนผู้ผลิตที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยก็ให้ทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ทำออกมารถมันก็ออกมาเรื่อยรถไฟฟ้าเนี่ยมันล้นไงล้นความต้องการพอล้นเสร็จเนี่ยถึงเวลาแล้วตอนนี้จีนก็บอกว่าฉันเลิกสนับสนุนพอเลิกสนับสนุนเก่งมากก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงเอาบริษัทนี้ไปสนับสนุนอย่างเช่นเทสลาบริษัทใหญ่ๆที่สามารถที่จะมีกำลังผลิตทำตามที่ที่จีนต้องการได้เอาบริษัทเหล่านี้เนี่ยเหมือนไปเข้าหุ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปซื้อหุ้นเข้าไปเพิ่มแอบหรือเปล่าเพราะส่งเสริมนี่ส่งเสริมแล้วขอหุ้นนิดนึงทำนองนั้นนะอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีดูยาวๆแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ว่าไปสนับสนุนให้ Tesla ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถที่คนนิยมนะก็ต่อไป Tesla ก็จะมีราคาถูกขึ้นแต่การที่จะมาเมืองไทยหรือไม่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไปดึงมานะเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่มีดิสทริบิวเตอร์เขาจะไม่มีดีลเลอร์ถ้ามาเขามาเองอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัว Tesla
แต่ไม่ใช่ใครจะไปขโมยมาแล้วมาขาย3คัน5คันแล้วมาอ้างอย่างงู้นอย่างงี้นะเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้แล้วเกพวกเกย์เกย์นี่ไงก็คือปัญหาไงเกย์เนี่ยเราเคยถูกอ้างมาแล้วไงบอกว่าเราไม่ใช่ดิสทริบิวเตอร์นะเราไม่ใช่ดีลเลอร์แต่เราเป็นพาร์ทเนอร์มันทำผมงงมันอยู่พักนึงเอ๊ะมันเป็นพาร์ทเนอร์จริงหรือเปล่าผมก็ขอดูใบยืนยันปรากฏว่าไม่มีเราก็เลยต้องยกเลิกไม่ให้ออกงานแสดง อย่างนี้เป็นต้นครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของจีนส่งท้ายเลยก็คือหัวเว่ยอีกแล้วมีปัญหาเรื่องหัวเว่ยอีกแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากับเยอรมันคือมีนักการเมืองของเยอรมันบางคนหรือหลายคนเนี่ยเริ่มกังวลเรื่องความมั่นคงนะครับคือมันกำลังมีเทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นแล้วเขากังวลว่าบริษัทจากจีนเนี่ยไม่เอ่ยชื่อก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นหัวเว่ยว่าอย่างนั้นนะครับหัวเว่ยก็เลยออกมาประกาศเลยว่าคือเอกอัครราชทูตจีนประจำเยอรมนีเนี่ยนะครับบอกว่าคือพูดทำนองเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะถ้ามีปัญหากับหัวเว่ยเนี่ยก็จีนก็อาจจะตอบโต้ด้วยการมีปัญหากับบริษัทรถยนต์เยอรมันด้วยเพราะว่าบริษัทรถยนต์เยอรมันเนี่ยไปมียอดขายถึง1ใน4นะครับของตลาดรถยนต์ในจีนครับเพราะนั้นเตือนไว้ก่อนว่าอย่าคิดถ้าแบรนด์หัวเว่ยนะก็บริษัทรถยนต์คุณก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกับคู่กันไปคู่กันมานะครับไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงคือเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยเขามองว่าบริษัทเหล่านี้ที่ทำเรื่องข้อมูลเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของประชาชนเนี่ยไปมอบให้กับรัฐบาลจีนซึ่งมันจะทำให้รัฐบาลจีนนี่ได้เปรียบไงตรงนี้ก็จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะรัฐบาลจีนก็ปฏิเสธว่าไม่มีกฎหมายว่าหัวเว่ยต้องมอบข้อมูลให้เขานะไม่มีไม่ได้ว่ามีการบังคับขืนใจอะไรกันคือพูดแล้วนี่หมายความว่าต้องมีหลักฐานด้วยนะไม่ใช่มาซีซัวอย่างนั้นเถอะนะเราดูกันต่อไปส่วนทางการค้ารู้สึกมันจะเรียกว่าขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทางแฟนเพจ facebook.com/kanatomiคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่าKanatomiเข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากครับคำถามมาจากช่วงจับชีพจรคำถามมีอยู่ว่าช่วงจับชีพจรวันนี้รายการเรานำเสนอเรื่องอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ามาที่ inbox fanpage ของเราทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการKanatomiก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและKanatomiได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานKanatomiขอลาไปก่อนสวัสดีครับ